เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นตัวเลขที่ทางสบคแถลงเป็นภาพรวมนะคะขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงเช้าก็มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับเคสของสมุทรสาครน,นะคะตอนนี้เนี่ยยอดอยู่ที่กว่า1,000คนค่ะโดยยอดตอนเช้าเนี่ยอยู่ที่10,63คนเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิราภัยพระราชทานเข้าไปดําเนินการตรวจหาเชื้อต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีการจัดรถเก็บตัวอย่างชีวนิราภัยพระราชทาน สามคันไปตั้งจุดให้บริการที่เคหาเอื้ออาทรท่าจีนตำบลท่าจีนอําเภอเมืองสมุทรสาครเพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรท่าจีนโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดาเนินสะดวกราชบุรีมาทําการตรวจคัดกรองเป้าหมายอยู่ที่2,500คนค่ะ บรรยากาศทั่วไปก็มีแรงงานข้ามชาติจํานวนมากนะคะมาเข้าแถวรอตรวจอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคะระยะทางที่มาเข้าแถวกันเนี่ยยาวกว่า2กิโลเมตรค่ะเนื่องจากที่บ้านเอื้ออาทรท่าจีนแห่งนี้มีแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเกือบทั้งหมดทํางานอยู่ในสถานประกอบการมีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้เช่าให้พักอาศัยแล้วก็มีการจัดรถรับส่งไว้ให้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอเข้าตรวจหาเชื้อด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถสำหรับแยกตรวจเฉพาะกลุ่มบุคคลภายนอกให้ต่างหากนะคะแล้วก็หากประเมินว่ามีแนวโน้มที่จะให้บริการไม่ทันก็จะเสริมรถตรวจเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มให้อีกเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ ทั้งนี้นับตั้งแต่พบการติดเชื้อที่สมุทรสาครรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานได้เก็บตัวอย่างสารคัดหลังกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว6,156คนทราบผลแล้ว3,808คนส่วนใหญ่กว่าร้อเป็นรายงานข้ามชาติมีข้อมูลที่รายงานออกมาเมื่อคืนนี้นะคะตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก242คนจากเมื่อวานที่มียอดสะสมอยู่ที่821คนเพราะฉะนั้นก็ทำให้ยอดรวมขณะนี้อยู่ที่1 0 6 0 3คนคิดเป็นยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ27.91ซึ่งถ้ามองตัวเลขตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยตรวจพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ40ค่ะ